สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนแคทอลิกประเทศไทยครับพระศาสนาจักรแคทอลิกในประเทศไทยจัดฉลองการสถาปนาสังฆมณฑลเชียงรายอภิเษกพระคุณเจ้าวุฒิเลิศแห่ล้อมประมุขสังฆมณฑลเชียงรายและเปิดเตรียมฉลอง350ปีนิสสังสยามวันเสาร์ที่7กรกฎาคมเวลา 10 นาฬิกาพระคาร์ดินัลมีชัยกิจบุญชูพระสังฆราชกิตติคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองการสถาปนาสังฆมณฑลเชียงรายอภิเษกพระคุณเจ้าวุฒิเลิศแห่ล้อมประมุขสังฆมณฑลเชียงรายและเปิดเตรียมฉลอง350ปีมิสสังสยามณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรวมด้วยพระอัครสังฆราชพอลชางอินนำเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยบรรดาพระคุณเจ้าจากสังฆมณฑลต่างๆพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและบรรดาสัตบุรุษจากทั่วทุกสารทิศที่ต่างพร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีกับประมุของค์แรกของสังฆมณฑลเชียงรายสังฆมณฑลใหม่ล่าสุดในประเทศไทยเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีที่เราณที่นี้และที่ไม่ได้อยู่ณที่นี้มีโอกาสได้ร่วมในพิธีขอบพระคุณบูชามิสซาวันนี้ร่วมทั้งพิธีอภิเษกพระคุณเจ้าพระสังฆราชประมุของค์แรกแห่งสังฆมณฑลเชียงรายในวันนี้เพื่อถวายพระเกียรติมงคลแด่องค์พระเจ้าพระบิดาเพื่อกราบขอบพระคุณด้วยจริงใจของเราที่ทรงพระเมตตาต่อพระศาสนาจักรในประเทศไทยต่อพระศาสนาจักรท้องถิ่นแห่งนี้รวมทั้งเราทั้งหลายรวมใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยความเบิกบานและด้วยความไว้วางใจกราบวิงวอนขอองค์พระเป็นเจ้าได้โปรดประทานพระพรลงสู่ผืนแผ่นดินอันอุดมแห่งนี้ด้วยพระพรและพระวาจาของพระเจ้ารวมทั้งโปรดประทานพละกำลังเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนแด่พระคุณเจ้าใหม่ที่รักของเราครับท่านสมัครใจจะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมาจากบรรดาอัครสาวกและมอบให้ท่านอาศัยการเปิกมือของเราพร้อมกับพระพรของพระจิตเจ้าจนสิ้นชีวิตหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นย้อนหลังไปเมื่อวันพุธที่25เมษายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศตั้งสังฆมณฑลใหม่ขึ้นในประเทศไทยเป็นแห่งที่11คือสังฆมณฑลเชียงรายโดยแยกออกมาจากสังฆมณฑลเชียงใหม่และอยู่ในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพโอกาสนี้พระองค์ทรงแต่งตั้งคุณพ่อวุฒิเลิศแห่ล้อมอุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอายุ67ปีเป็นพระสังฆราชองค์แรกปกครองสังฆมณฑลและทรงยกฐานะวัดแม่พระบังเกิดเชียงรายให้เป็นอัสนวิหารประจำสังฆมณฑลจงรับพระวรสารและเทศสอนพระวาจาของพระเจ้าด้วยความภาคเพียรและตามคำสอนที่ถูกต้องเถิดพระคุณเจ้าวุฒิเลิศแห่ล้อมเป็นสงฆ์สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคมปี1951ที่ลำไส้จังหวัดปทุมธานีเข้าบ้านเนนเล็กและสำเร็จการศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยาที่วิทยาลัยแสงธรรมสามพรานรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่3สิงหาคมปี1980ที่วัดนบุญเปโตรสามพรานจังหวัดนครปฐมก่อนขึ้นเถลิงอาจดำรงตำแหน่งอุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพโดยเลือกใช้คติพจน์ตามพระวรสารของนบุญมัทธิวบทที่16ข้อ24คือจงแบกกางเขนของตนและตามเรามาพระสังฆราชประธานพิธีบวชและบรรดาพระสังฆราชทุกท่านจะสวมกอดพระสังฆราชใหม่ เป็นเสมือนการประทับตารับรองการยอมรับพระสังฆราชใหม่เข้าอยู่ในหมู่คณะของพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงรายเป็นสังฆมณฑลที่แยกออกจากสังฆมณฑลเชียงใหม่อยู่ในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมีพื้นที่ในเขตปกครอง 37,839 ตารางกิโลเมตรครอบคลุม4จังหวัดทางภาคเหนือคือเชียงรายน่านพะเยาและแพร่กับอีกหนึ่งอำเภอในจังหวัดลำปางคืองาวแบ่งออกเป็น16เขตวัดมีจำนวนคริสตชนคาทอลิก 18,062 คนเป็นพระสงฆ์47องค์และซิสเตอร์51คนพิธีบวชพระสังฆราชองค์ใหม่จบลงแล้วนะครับให้เรายินดีกับพระสังฆราชยอซับวุฒิเลิศแห่ล้อมด้วยการปรบมือครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ